บ้านครับบ่มีนินค้างดำจ้ะไม่มีบ้าสองนี่นินค้างโตละ2บาทเอาลายแถมลายเอาหน่อยเพราะแถมอันนี้สร้างเป็นโตดิเฮือจังไหนก่อนถ้าเอาเยอะไม่ใช่มันจะโดนอัดออกซิเจนออกซิเจนอยู่ได้24ชั่วโมงขึ้นชื่อรังกาแตนๆขนาดนำบ่าพื้นดีใจพันปลาพันปลาโอ้โหเนี่ยคนขายพันปลาปลายังเน่นเจียวปลายังปลายังนี่เอาซีพีหรือธรรมดาซีพีคืออะไรแนวบ้านบ้านตัวละ3บาทตัวละ3บาทบ้านก็เป็นตัวละ2บาทตัวละ2บาทอ๋อบ้านบ้านนั่นบ้านบ้านที่นั่นอันนี้บ้านดีกว่าบ้านเอาบ้านเอาบ้านครับบ่มีนินค้างดำตัวค้างดำไม่มี2บาทเอาเล็กน้อยโตไปโอ้ตัวเครื่องใหม่เออเอาไปลงให้อันไปลงสาเม็ดคูณเม็ดนี่ละเออนี่เพิ่นขายพันปลาพี่น้องอันนี้อยู่หม่องใดนี่ใหญ่อันนี้บ้านน้องถั่วแปบบ้านน้องถั่วแปบตำบลหัวถนนหัวถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนาะบุรีรัมย์โอ้ขายพันปลามาละโดนแล้วบ่เนี่ยพันปลาอยู่10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแสดงว่าพันดีคักไงเนาะพันดีค่ะจึงอยู่ได้โดนปลานี่โอ้เนี่ยพี่น้องอันนี้ปลานิ้นแม่นบ่เนี่ยค่ะอันนี้นิ้นบ้านเนาะนี่เนาะอันนี้นิ้นบ้านเฮาพี่น้องโตละ2บาท2บาทเอาหลายแถมหลายเอาหน่อยเพราะแถมโอ้โหนี่บ่ได้ซื้อไปเลี้ยงครับพี่น้องต้องหาอาหารแบ่งขายทุ่งนาลอยค่ะบ่เฮาเขียนอาหารแบบเฮาเฮียนอาหารเช้าเย็นอันนี้สั่งเป็นโตดิเฮ็ดจังได๋ครับก่อนถ้าเอาเยอะไปช่างค่ะค่าเขาอยากมาชื่อนี่บอกเบอร์โทรนะเบอร์โทรเอาตามป้ายเลยก็ได้ตามป้ายบ่เจ้าบ่บอกแกปานพันปลาปานพันปลาจะส่งฟรีนะคะปานพันปลา0934403314บ่แม่นส่งเคอรี่เอานี่แถมด้วยเห็นบ่ที่เวลาเฮาเห็นรถที่มันมีถังออกซิเจนแม่นบ่เวลาก็ไปส่งปลาอ๋อแล้วทั้งสั้นหลายมันได้ถึงที่ส่งได้ทั้งมาถึงไปส่งฟรีค่ะไกลไปไหนส่งฟรีน่ะไกลบ่ 1,000 บาทขึ้นไปก็ส่วนมากก็มีแต่ลูกค้า100โลนี่ล่ะ 1,000 นึงอันนี้เอาไปแล้วต้องกําหนดว่าจักมื้อลงเออไปถึงก็ปล่อยได้เลยอ๋ออย่าไปไว้โดนเดี๋ยวขึ้นได้บ่เดี๋ยวออกซิเจนไว้โดนบ่ได้ใส่มือเลยลงมือเลยเดี๋ยวออกซิเจนแม่นมันสิตายเนาะมันสิตายไปถึงก็ปล่อยได้เลยโอ้นี่เพิ่นมันสิโดนอัดออกซิเจนออกซิเจนอยู่ได้24ชั่วโมงโอ้ยกเว้นตากแดดเออๆๆอันนี้โอ้นี่ตากแดดตากแดดอย่าว่าแต่ปลาเลยคนก็ตายมันก็จะตายมันเป็นเรื่องที่เอาไปแล้วต้องเอาไปเอาไปลงสระให้เรียบร้อยจ้ะอันนี้ตัวละ2บาทเนาะ2บาท2บาทลอยตัวโอนได้เนาะถ้าเอาเยอะก็มีส่วนลดมีเปอร์เซ็นต์ด้วยอ๋อครับผมแต่ถ้าเอาน้อยๆก็ราคาขายอันนี้อยู่ถนน224ได้เนาะ24ค่ะ24ทางไปหนองกีทางไปหนองกีถ้ามาทางพุ่นต้องยูเทิร์นโอนก็เออาหารเอาไปบ่เอาถุงเลยครับเออเอาไปเลี้ยงให้มันใหญ่ก่อน300บาทค่ะเออเลี้ยงให้มันใหญ่มันสิได้บ่ตายเอาอันนี้ปลาหยังเนี่ยอันนี้ปลาดูค่ะโห้ยปลาผู้ใดเบิ่งไลฟ์สดกันมากก็บอกเด้อสิได้ลดเออถ้าเบิ่งจากคลิปนี้เด้อเนาะเพิ่นลงคลิปหอด YouTube ของเพิ่นเก็บปลาอันนี้ปลาหยังนี่อันนี้ปลาบึกค่ะปลาบึกบ่จ้ะ
อันคือมีโอ้มันคือปลาดุกเนาะเลี้ยงร่วมกันอันนี้อาหารปลาถุงละร้อยเช้ากับเย็นเช้าเย็นเฮาต้องให้มันตลอดว่าอาหารคันจะให้มันแย่เลี้ยงก็ให้มันตลอดจังเป็นบ้านกันให้นี่ประมาณปลาเฮาก็หลายเป็นกำมือพี่น้องปลาดุกอันนี้มันคือจากสาขามาเลยบ่ท่านในแข็งได้ไปเลยมาเลยมีการตายเกิดเป็นบางนิดหน่อยไหนเนี่ยจ้าพอเฮาคือเฮาคือจากสาอันนี้มีเท่านี้แม่นบ่นี่เลี้ยงไว้เนี่ยอยู่กระชังข้างล่างค่ะข้างล่างก็มีค่ะอันนี้ปลาหยังนี่อันนี้ก็ปลาดุกอันนี้ปลาดุกโอ้พี่น้องนี่ปลาดุกรัสเซียนี่ปลาดุกยักษ์ปลาดุกใหญ่ตัวนี้มันใหญ่ใหญ่ไวอันนี้อายุมันหลายปีนี่อันนี้ก็เกือบเดือนเกือบเดือนก็คือนี่เป็นปลาดุกหน้าปลาดุกบ้านเนี่ยปลาดุกบ้านปลาดุกหน้าปลาดุกบ้านอันนี้ปลาดุกเมืองนอกรัสเซียแม่นบ่เมืองนอกมีปลาดุกไทยเนี่ยมีความไทยเนี่ยเป็นแลนด์อืดอันนี้มันจะออกแนวตัวเรือตัวลายเนื้อแน่นอ๋อมันเหมาะกับบ่อดินมันบ่คือเกี่ยวกับโอมกับอางเพิ่นเสียวอันนี้นี่แบบฝรั่งนี่แบบรัสเซียพี่น้องอืดเลี้ยงอางเลี้ยงอางแบบสะอาดจังซี่เลยบ่ถ้าพูดถึงเนี่ยจังซี่อันนี้คือว่าเฮาต้องทําสะอาดทุกมื้ออ๋อเอาเรียกอางซีเมนต์นี่เนาะเวลาลูกค้ามามันสิได้ดูดีอ๋อก็ทำสะอาดอ่างมันก็สิน้ำดำน้ำเหม็นกำสิบหมึกเลยพี่น้องค่ะน้ำบาดินเลยค่ะสนใจพอถามเมื่อกี้สั่งหลายเป็นอีกไปส่งสั่งหลายส่งฟรีแถวเชิงสามคนได้เนาะได้ค่ะปลาดุกเฟนก็ไปส่งปลาดุกเชิงสามอันนี้อันนี้โตจักบาทหรือโลจักบาทอันนี้ก็สองบาทเหมือนกันปลาดุกอันนี้ต้องไหนออกซิเจนมั้ยเนี่ยบ่ค่ะนี่ก็ต้องนี่ปล่อยธรรมปล่อยอยู่ธรรมชาติปล่อยธรรมชาติได้เลยยกเว้นน้ำมันพอไปส่งออกซิเจนก็คือว่าพวกปลานิ่มปลาในปลาตะเพียนมูนี่บ่ต้องออกซิเจนอ๋อมูนี่บ่ต้องออกซิเจนอันนี้มันอยู่ง่ายมีหลายพันปลาครับมีปลาแลกปลาสวายปลาจีนปลากระโห่ปลาจระเม็ดปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาปลาทับทิมปลาข้อเหลืองอู้หลายคักเลยเนาะมองของเขานั่นเด้อลืมบอกมองของเขาเขาเหลืองหนูก็ไปนี่นั่นกำลังทำป้ายหน้าร้านอยู่กำลังป้ายงามพี่น้องคุณคุณเพิ่งกำลังเฮ็ดป้ายอยู่ทางพื้นทางเขามาเจ๊ปลาพันปลาโอ้เจ๊ปานพันปลาเนาะบุรีรัมย์ถนน2ซีครับพี่น้องบุรีรัมย์บ่เป็นดอกเราอีสานเฮามีน้ำบัตรพร้อมนี่ใช่น้ำบัตรคนสนใจนี่น้ำบัตรถึงนี่นี่เห็นบ่นี่บ่าวผือเขาเฟรมแล้วพอดีผ่านมาทั้ง2ซีก็เลยแวะมาสิซื้อพันปลาอยู่ช่อง YouTube นี่น่ะนี่บ่าวผือพาเลาะเดี๋ยวสิออกอากาศเด้อเจ้าไปติดตามเด้อฝากพี่น้องเฮากดติดตามกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าติดตามต้องมีเปอร์เซ็นต์ลดมีเปอร์เซ็นต์ลดแถมพร้อมถนน2ซีก่อนถึงบุรีรัมย์เนาะแต่ว่ามันสิเป็นทางมันถามได้ค่ะมันสิเป็นทางจากนางรองไปหนองกีเนาะแม่นค่ะจากนางรองไปทางหนองกีประมาณทางจากตัวนางรองประมาณ10กว่ากิโลประมาณ10กว่ากิโลครับพันปลาโอ้หลากหลายครับน้องมีทุกสายพันธุ์มีทุกสายพันธุ์ครับผมจัดส่งฟรีด้วยครับรายการเมาเมาวันนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องคิดมาพอกันไปคิดดีสวัสดีครับขอบคุณเจ๊ปานเด้อเจ๊ปานเด้อบ่อืดอีหลีอาหารอาชีพมากมีมันคิดหนุ่มจริงดีให้พี่น้องเบิ่งอาหารอาชีพมากมีมันคิดหนุ่มจริงดีให้พี่น้องเบิ่ง